สวัสดีครับวันนี้ผมต้องไปอู่ฮอนด้าที่ห้วยคุ้มต้องออกแต่เช้าขณะนี้กำลังเดินทางไปตามถนนแจ้งสนิทเดินทางไปที่หอนาฬิกาผ่านปั๊มน้ำมันปตท.ถึงแยกหน้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ตรงนี้ห้ามยูเทิร์นทางขวามือนะครับผ่านโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ทางซ้ายมือสอ.สอ.อยู่ทางซ้ายมือปัจจุบันก็เป็นสำนักงานสนจ.ขวามือเป็นไวส์สแควร์ผ่านห้วยม่วงทางขวามือซ้ายมือเป็นศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกาญจนาพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตอนเช้าๆในรถก็ยังไม่มากผ่านหอนาฬิกาหอนาฬิกานี่ก็เป็นหอนาฬิกาแห่งเดียวในจังหวัดอุบลเลี้ยวซ้ายผ่านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสามแยกข้างหน้าคนเก่าๆก็เรียกว่าสามแยกวิมานทองเพราะในสมัยก่อนก็มีบาร์วิมานทองอยู่ที่แยกนี้ในสมัยสงครามเวียดนามที่อุบลก็มีทหารอเมริกันเยอะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนชยางกูลถนนนี้ก็เริ่มจากกิโลศูนย์เมืองอุบลซ้ายมือเป็นอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผ่านศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานีผ่านโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีขวามือเป็นห้างโลตัสขวามือเป็นโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานีซินีทาวเวอร์อยู่ทางขวามือ
่านโรงเรียนเมืองอุบลทางขวามือค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทางซ้ายมือฝั่งขวามือคือกองกำกับการ6กองบังคับการตำรวจทางหลวงอุบลราชธานีแยกซ้ายมือไปตลาดหนองบัวผ่านมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นซ้ายมือเป็นโรงพยาบาลราชเวชเป็นโรงพยาบาลเอกชนครับผ่านอุบลสแควร์ทางเข้าห้างบิ๊กซีข้างหน้าเป็นแยกวรรณารมย์ที่กำลังก่อสร้างมีกำหนดเปิดใช้ในเดือนมิถุนายนปี2565ครับเลี้ยวซ้ายไปตามทางเบี่ยงถ้าตรงไปก็จะไปที่แยกดงอู่พึ่งต้องยูเทิร์นทางขวามือผ่านด้านหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่2ตรงไปต้องเลี้ยวซ้ายไปตามถนนชัยยังกูลผ่านสุสานห้วยเสยทางซ้ายมือนิสสันทางขวามือ
ถึง3แยกแยกซ้ายมือไปถนนคลังอาวุธสามารถออกไปบรรจบกับถนนแจ้งสนิทในเส้นทางที่จะไปจังหวัดยโสธรได้ซ้ายมือเป็นหมู่บ้านสารินขวามือเป็นบริษัทโตโยต้าดีเยี่ยมจำกัดอุบลราชธานีซ้ายมือปั๊มบางจากกำลังก่อสร้างทางขวามือทางเข้าห้วยคุ้มผ่านสะพานห้วยคุ้มเส้นทางนี้มีบริษัทห้างจำหน่ายรถยนต์หลายยี่ห้อมาเปิดในถนนสายนี้ผมก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในอู่ฮอนด้าเพื่อตรวจสภาพรถตามระยะที่กำหนดครับผมจะจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้รอดูคลิปต่อไปในวันข้างหน้าสำหรับวันนี้
สวัสดีครับ